สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Safe Food and DIY นะคะวันนี้เราก็จะมาทำสังขยาไข่นะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใช้ไข่ไก่นะคะนี่ใช้ไข่เบอร์หนึ่งนะคะไข่ไก่นี่4ฟองนะคะแล้วก็ไข่เป็ดเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะคะ2ฟองนะคะเราก็จะใส่ในชามเลยค่ะไข่ไก่4ไข่เป็ด2นะคะและตามด้วยน้ำตาลตะโหนดหรือจะเป็นน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะคะ3ส่วน4ถ้วยตวงนะคะหรือว่าใครจะชอบหวานมากหวานน้อยก็สามารถปรับเพิ่มรสได้นะคะอันนี้ก็จะใช้3ส่วน4ถ้วยตวงเราก็กะว่ามันหวานพอดีนะคะแต่เผื่อบางคนอาจจะชอบหวานมากก็อาจจะเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าชอบหวานน้อยก็ลดลงมาได้นะคะแล้วตามด้วยเกลือป่นนะคะเล็กน้อยค่ะประมาณครึ่งช้อนชานะคะใส่ลงไปค่ะและกะทินะคะอันนี้เราใช้อยู่หัวกะทินะคะคั้นเองเลยนะคะหรือว่าจะใช้กะทิกล่องก็ได้นะคะอยู่ที่300 ml นะคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะเราจะใช้หัวกะทิเลยนะคะอันนี้เราคั้นเองเลยพอดีได้มะพร้าวมาจากสวนนะคะส่วนของคุณแม่ก็เลยนำมาขูดเองคั้นเองนะคะแล้วตามด้วยใบเตยนะคะเพื่อเราจะได้นำการขยำและขยี้นะคะเราจะล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะนำไข่นะคะมาขยี้นะคะค่อยๆขยี้นะคะขยี้เบาๆนะคะเราจะนำใบเตยนะคะมาขยี้เบาๆนะคะค่อยๆเหมือนเราซักผ้านะคะอันนี้เราม้วนนิดนึงนะพอดีมันจะได้ไม่เกะกะไม่เกะกะนะคะเราก็ม้วนใบเตยนิดนึงนะคะเราจะทำไปเรื่อยจนกว่าไข่และน้ำตาลของเราละลายดีนะคะเดี๋ยวเราขยี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูนะคะการขยี้ไม่ต้องยกสูงอย่างนี้นะคะยกสูงเงี้ยเราคือทำให้ไข่เรามีอากาศแล้วเวลาเรานึ่งจะเป็นฟองเยอะนะคะเราก็ค่อยใส่ขยี้ต่ำๆนะคะประมาณนี้ยี่เบาๆค่ะเหมือนเราซักผ้านะคะขยี้ไปแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเพื่อฟองอากาศจะได้ไม่เยอะนะคะเวลาเรานึ่งเนี่ยสังขยาเราจะไม่เป็นฟองเยอะเกินนะคะเราจะทำจนกว่าน้ำตาลทรายจะน้ำตาลมะพร้าวเราจะละลายหมดนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีค่ะค่ะเมื่อเราขยี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมากองนะคะโดยผ้าขาวบางนะคะเราจะวางแล้วก็นำไข่ของเรานะคะมากองเลยค่ะเราจะไม่ยกสูงนะคะเราก็จะค่อยๆทำแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆหมุนนะคะถ้าเวลาเรายกสูงปุ๊บเนี่ยไข่เราจะมีอากาศเข้าไปเสร็จแล้วเวลาเรานึ่งเนี่ยไข่มันจะเป็นรูๆอ่ะจะเป็นรูๆนั่นนะคะยกประมาณนี้พอแต่ถ้ามีฟองแล้วก็ตักฟองออกด้วยนะคะได้ประมาณนี้โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะตักฟองออกด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะช้อนฟองออกด้วยนะคะไม่ต้องเสียดายนะคะไม่ต้องเสียดายไข่นะคะช้อนออกให้หมดเลยนะคะไข่สังขยาเราจะได้สวยๆค่ะเสร็จขนาดนี้เราก็จะต้มน้ำให้เดือดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้มน้ำให้เดือดจัดๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยนำสังขยาเราลงไปนึ่งนะคะอันนี้เราก็ตักฟองออกไปก่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาใส่ถาดลงไปนึ่งนะคะแล้วก็กรองอีกรอบนึงก็ได้ค่ะแล้วก็กรอง
คนะคะแล้วก็เราก็จะนำไปนึ่งนะคะถ้าตอนนี้น้ำของเราก็เดือดนะคะเราก็จะทำให้ต้มให้เดือดจัดๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำสังขยาลงไปนึ่งนะคะอันนี้เราจะใช้น้ำเดือดจัดนี่เราจะนึ่งประมาณ2นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยหรี่ไฟลงมานะคะเราจะนึ่งไปก่อนนะคะ2นาทีโดยที่น้ำเดือดจัดๆนะคะค่ะเราก็จะนึ่งไฟอ่อนนะคะประมาณ20นาทีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีค่ะค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเปิดฝาดูนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ปิดไฟเลยค่ะปิดไฟเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ยกลงจากซึ้งเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะพักไว้ให้เย็นนะคะอันนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะเนื้อเขาจะเนียนไม่ยุบนะคะแล้วก็ลาตากก็คือไม่มีฟองอากาศเยอะนะคะเดี๋ยวเราก็พักให้เย็นก่อนเลยค่ะเดี๋ยวค่อยมาตักทานกันนะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะสังขยาไข่ของเรานะคะก็ทำง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะให้ดูนะคะเวลาตักนี่เราตักลองตักดูแล้วนะคะตักจริงๆเราต้องใช้ช้อนเอาค้อนทุบตีเบนๆๆ นะคะก็ตักนี่ไม่มีค้อนก็เลยใช้แบบนี้ก่อนหน้าตาเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเราลองชิมดูนะคะสังขยาเนื้อหวานกำลังดีค่ะหอมหวานมันพอดีค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ